สดีค่ะเพื่อนๆชาวซอลไซเคิลช่วงไลฟ์สไตล์กับแนนวันนี้ต้องบอกว่าเส้นทางที่แนนจะพาไปนั้นเป็นเส้นทางยอดนิยมของนักปั่นเลยก็ว่าได้แต่จะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวตามแนนไปปั่นเลยดีกว่าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แนนก็จะพาคุณผู้ชมมาปั่นจักรยานที่ชายทะเลบางขุนเทียนค่ะต้องบอกว่าที่นี่เพื่อนๆนักปั่นมาปั่นจักรยานกันเยอะไม่แพ้ที่สุวรรณภูมิเลยค่ะก็จะมีจุดที่น่าสนใจมากมายและแนนก็จะพาคุณผู้ชมไปปั่นอย่างที่ต่างๆกันค่ะจะบอกว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างดีมากเลยซึ่งถ้าเรามองไปทางซ้ายมือแนนตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่าเป็นทางออกสู่อ่าวไทยได้ด้วยค่ะจุดต่อไปก็เป็นร้านกาแฟที่ขึ้นชื่อในย่านนี้นะคะบ้านกาแฟค่ะสำหรับบรรยากาศร้านบ้านกาแฟแห่งนี้ก็ต้องบอกว่าชิลมากเลยนะคะซึ่งร้านนี้บรรดานักปั่นทั้งหลายก็มาจะแวะเวียนมาเติมพลังกันก่อนที่จะปั่นไปยังจุดต่อไปค่ะหลังจากที่เราเติมพลังกันเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปยังที่จุดชมโลมากันนะคะต้องบอกว่าเป็นจุดชมโลมาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับจุดชมโลมาแห่งนี้บรรยากาศดีลมพัดสบายซึ่งคุณผู้ชมที่ชอบบรรยากาศริมทะเลโรแมนติกก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลยสามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะจุดสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมก็เป็นศาลพันท้ายนรสิงห์ซึ่งมีผู้คนมาสักการะกันเป็นจำนวนมากและถือว่าเป็นจุดที่เพื่อนๆนักปั่นทั้งหลายชอบแวะมากันค่ะศาลพันท้ายนรสิงห์แห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของชายทะเลบางขุนเทียนค่ะเพราะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และยังตั้งให้เป็นอนุสรณ์แก่ความจงรักภักดีของพันท้ายนรสิงห์อีกด้วยซึ่งบรรดาเพื่อนๆนักปั่นหากใครมาแถวนี้แล้วก็อย่าลืมแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนและสักการะกันบ้างนะคะค่ะนี่ก็เป็นจุดสุดท้ายของการปั่นจักรยานในครั้งนี้แล้วนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วเช่นกันในช่วงไลฟ์สไตล์ครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวไหนนั้นต้องติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้นายไปก่อนสวัสดีค่ะ